เอามาฉีกซองชงเหมือนกับกาแฟทั่วไปกินได้ง่ายมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมกับผลิตภัณฑ์ผำอบแห้งผสมกับกาแฟแล้วก็มีสินค้าแปรรูปอื่นๆตามมาอีกหลายอย่างนะครับทั้งผำแคปซูลบรรจุขวดกินเพื่อบำรุงร่างกายครับแล้วก็ผำอบแห้งแบบซองสำหรับนำไปเป็นส่วนประกอบอาหารก็ได้ผำสดก็มีครับบรรจุถุงนะครับตอนนี้ได้รับความนิยมมากในกลุ่มคนรักสุขภาพนี่เป็นการต่อยอดของนางสาวขจีม่วงแป้นอายุ48ปีครับเป็นพยาบาลวิชาชีพดูแลแบบประคับประคองโรงพยาบาลคลองขลุงแล้วก็นายวิษณุเที่ยงงามดีอายุ58ปีอยู่ที่โคกหนองนาบ้านสวนปันสุขตำบลคลองขลุงอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรที่เพาะเลี้ยงผำเป็นพืชจิ๋วพื้นบ้านคุณผู้ชมพืชน้ำอย่างหนึ่งที่เม็ดกลมๆขนาดเล็กคล้ายกับไข่ปลาครับชาวบ้านเขานิยมเอาไปทำอาหารกันนะครับไปแกงไปผัดผสมอาหารได้หลายอย่างรสชาติมีความหอมความมันอร่อยผำเนี่ยจึงถูกยกให้เป็นสุดยอดซูเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งเพราะว่าอุดมไปด้วยวิตามินโปรตีนตอนนี้ร่วมด้วยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนะครับมาให้ความรู้ส่งเสริมด้านอาชีพแล้วก็สนับสนุนให้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการอบแห้งด้วยครับแล้วก็ผำแห้งเนี่ยเราต่อยอดถึงในอนาคตว่าถ้ามันมีการขนส่งเพราะว่าผำสดเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่ประมาณถ้ามันมีน้ำอยู่นะคะมันก็จะอยู่ที่ผำสดๆจะอยู่แค่ 1-2 วันเท่านั้นแต่ถ้าเราไปเหวี่ยงน้ำออกคือให้เป็นเหลือแต่ผำแห้งๆหน่อยๆค่ะก็จะอยู่ได้ถึง7วันแต่ถ้าเราตากแห้งอย่างเงี้ยอยู่ถึง1ปีเรามองการไกลว่าถ้าเราต้องพัฒนาไปถึงขนาดนั้นเผื่อต้องมีการออเดอร์ที่ไปอย่างจังหวัดหรือต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้เก็บรักษาไว้ยาวนานเพิ่มมากขึ้นและปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือการเพาะเลี้ยงผำนะครับตอนนี้หันมาเพาะเลี้ยงในโรงเพาะระบบปิดที่ให้ง่ายต่อการดูแลครับมีระบบน้ำไหลเวียนควบคุมด้านความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยจากสารเคมียาฆ่าแมลงต่างๆได้ด้วยใช้พื้นที่ก็ไม่ต้องมากคุณผู้ชมแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็เอาที่มีอยู่แล้วในครัวเรือนนะครับอย่างถังพลาสติกกะละมังสำหรับมาเพาะผำสามารถเก็บผำขายได้ทั้งแบบสดแล้วก็นำมาแปรรูปนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มผู้สนใจเลี้ยงผำเพื่อนำความรู้ไปเพาะเลี้ยงเป็นพืชทางเลือกรายได้เสริมเข้าสู่ครัวเรือนด้วยซึ่งเราปล่อยผำไปเราจะได้ประมาณอยู่ที่ 50-70 กิโลต่อประมาณ7วันอีกประมาณครึ่งเดือนก็จะได้ประมาณสัก 50-70 กิโลถ้าเป็นสดค่ะอยู่ที่30-50 บาทต่อกิโลนะก็คือถ้าคิดง่ายๆสัก3-21เรามองง่ายๆต่ำๆเลยก็อยู่ที่ประมาณสัก2,000ต้นๆหน่อยๆต่ออาทิตย์นึงถ้าเป็นผำสดจริงๆเนี่ยมันก็จะได้อยู่ในส่วนของเขาเรียกว่าไงประมาณสัก 8,000 ต่อเดือนผลิตภัณฑ์จากผำที่แปรรูปได้หลายชนิดนะครับก็ส่งไปให้หมอเดชาสิริพัฒน์มูลนิธิข้าวขวัญจังหวัดสุพรรณบุรีให้ผู้ป่วยได้รับประทานกันนะครับผลตอบรับผู้ป่วยก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับหากใครสนใจอยากอุดหนุนกันนะครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมเป็นความรู้ในการเพาะเลี้ยงติดต่อที่ขจีครับ097-968-3903ครับการต่อยอดที่ว่านี้คุณผู้ชมไม่ได้มุ่งเฉพาะให้ผู้ป่วยกินเพียงอย่างเดียวคุณผู้ชมแต่ว่าหันมาทำให้ผำเนี่ยมันกินได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นการเอาใจกลุ่มคนโดยทั่วไปกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยให้รู้จักพืชผำนะครับที่สามารถกินได้ง่ายแล้วก็ใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิดด้วย